สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะวันนี้นะคะโยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะคุณอกอัธดาคอมันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณโยครับเราเคยสัมภาษณ์กันนานมากแล้วนะคะที่วิลล่ามูเซ่นะคะแล้วก็จำได้ว่าณตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าคุณโอจะพูดถึงโปรเจกต์นึงมาก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาอยู่ในโปรเจกต์นั้นที่นี่คือครับที่นี่คือ G111 Gallery นะครับที่ชั้น4ศูนย์การค้า River City นะครับตอนแรกอยู่จะเรียกไง G11 G111 ใช่ไหมครับค่ะต้องพูดถึงที่มาที่ไปของที่นี่หน่อยค่ะครับก็ตั้งแต่คุยกับคุณโยคราวที่แล้วนะฮะผมก็คิดไว้นานเลยว่าอยากจะมีแกลเลอรี่ทำแกลเลอรี่ขึ้นมานะฮะเนื่องจากว่าผมก็ได้สะสมพวกงานศิลปะนะฮะทั้งเรื่องภาพวาดหรือว่างานประติมากรรมเนี่ยมานานพอสมควรก็ประมาณ 20-30 ปีแล้วก็รู้สึกเสียดายว่าซื้อมาแล้วไม่มีที่แขวนแล้วก็เก็บไว้เฉยๆนะครับคือจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเนี่ยนอกจากความชอบของเราแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าในเรื่องของเป็นเรื่องของการ investment ด้วยนะฮะเพราะว่าการเก็บภาพของศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือศิลปินแห่งชาติเนี่ยความหายากแล้วก็มูลค่าเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนะฮะนับวันก็จะมีราคามากขึ้นนะฮะจบจนว่าหลังจากนั้นหลายปีเหมือนกันนะฮะกว่าจะเจอสถานที่นะฮะจริงๆสถานที่นี้เองเนี่ย River City เนี่ยผมก็มีโอกาสได้มาเดินเนี่ย20กว่าปีแล้วมั้งนะฮะได้ข่าวว่าเป็นลูกค้าขาประจำครับใช่เดินจนคุ้นเลยก็มีร้านประจำอยู่ที่บางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจมาซื้อของนะมาเพื่อมาคุยแลกเปลี่ยนมุมมองนะฮะสนทนานะฮะแล้วก็มีงานประมูลบ้างนะครับจนมาช่วงก่อนที่จะมาเปิดเนี่ยก็ได้เจอกับผู้บริหารของศูนย์การค้าคุณลินดานะครับคุณลินดาก็แซวแล้วชวนมาหลายรอบแล้วแหละบอกมาบ่อยๆก็น่าจะมีร้านเป็นของตัวเองนะฮะโอเคเราก็เลยตัดสินใจนะฮะมาเปิดที่นี่ก็นับว่าก็บรรลุจุดประสงค์นะฮะที่เราอยากจะเอาของที่เรามีเนี่ยมาชื่นชมด้วยนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้มาแบ่งปันกับคนที่สนใจด้วยครับส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงคุณโอ๊คใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงภาพของความเป็นนักสะสมภาพถ่ายครับนะคะแล้วก็สัตว์อาวุธนะคะต่างๆนะคะแต่พอพูดถึงในเรื่องของผลงานศิลปะเนี่ยจริงๆแล้วจำได้ไหมคะว่าภาพแรกอะที่เก็บอะคือภาพของใครโอ้โหภาพแรกเหรอครับจริงๆนานมากจำไม่ได้แต่ผมจะเน้นภาพที่คล้ายๆเป็นภาพเหมือนภาพพอร์เทรตอะไรพวกนี้นะฮะก็คงจะเป็นภาพรัชกาลที่5อะไรประมาณนี้เพราะว่าจริงๆอย่างที่คุณโยเกริ่นก็คือว่าผมเป็นคนชอบเกี่ยวกับของโบราณนะฮะแล้วการที่ผมเก็บภาพพวกนี้คืออย่างแรกเลยเราต้องชอบด้วยนะฮะแล้วก็เราก็เลือกศิลปินที่เราคิดว่ามีชื่อเสียงพอเหมาะถ้าเกิดว่าไม่มีชื่อเสียงเองเลยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแค่ของตกแต่งทั่วไปแค่นั้นเองนะฮะก็ภาพในแนวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการที่ผมทำบ้านโบราณเอามาได้มาแต่งแล้วก็จะได้เข้ากับบ้านด้วยนะฮะแต่ถ้าถามว่าภาพแรกเลยเนี่ยยังนึกไม่ออกนะจำไม่ได้ เป็นคำถามที่ยากนะ ยากมากโอ้ต้องย้อนกลับไปหลายสิบปีเลยครับแล้วความเหมือนและความต่างของการเก็บสะสมผลงานศิลปะที่เป็นผลงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมกับภาพถ่ายล่ะคะมีความต่างกันยังไงจริงๆก็มีความแตกต่างกันเยอะนะอย่างภาพถ่ายโบราณจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นงานศิลปะอยู่เหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะถ่ายภาพได้แต่ละภาพเนี่ยก็ต้องมีการจัดแสงมีการล้างมือล้างฟิล์มอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นขาวดำนะฮะแต่ว่าอย่างภาพหรืองานประติมากรรมเป็น3มิติอยู่แล้วนะฮะส่วนภาพวาดเนี่ยผมว่ามันมีความเป็นตัวตนคือเราไม่ได้ต้องการจะซื้อภาพเหมือนนะฮะคือภาพวาดแม้แต่ภาพของศิลปินที่วาดภาพเหมือนเนี่ยคือก็ไม่ได้เหมือนภาพถ่าย 100% คือศิลปินท่านนั้นท่านจะใส่ความเป็นตัวตนฝีแปลงหรือเรื่องของทีเรื่องอะไรพวกนี้ให้เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละคนคือหลายๆภาพเนี่ยเรามองปุ๊บเรารู้เลยว่าเป็นงานของใครนะฮะ
ป็นงานของอาจารย์จักรพันธ์หรือเป็นงานของอาจารย์นิรันดร์อาจารย์ฮาไทยอะไรเงี้ยนะฮะเราพอจะบอกได้ครับก็จะเห็นว่าอย่างนึงที่คุณโอ๊ตนั่นคือภาพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแนวที่ดูสวยงามครับแล้วก็เห็นแล้วก็สบายตาครับก็ส่วนใหญ่ที่ได้ชมนะที่นี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นก็คือเป็นภาพคล้ายของจริงเหมือนจริงมากกว่าแล้วก็ภาพวิวนะฮะส่วนภาพที่เป็นแอบสแตรกมากๆบางทีก็พอมีบ้างในศิลปินบางท่านที่เราชื่นชมนะแต่ว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยคืออาจจะไม่เหมาะกับการที่เราสะสมของโบราณแล้วไปแต่งบ้านด้วยอันที่สองก็บางทีเรามองไปเราก็ปวดหัวเองคือบอกว่าเห็นที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเห็นก็คือจะมีผลงานจิตรกรรมประติมากรรมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหนังสือด้วยนะคะที่ของเนี่ยค่ะจะเป็นของสยามเรเนซองส์นะคะโยจะบอกโยจำชื่อสำนักพิมพ์ของโยได้ครั้งแรกด้วยความที่ประทับใจเลื่อจากภาพยนตร์ทวิภพปี47ใช่ไหมครับใช่ที่บอกนี่รูปอันเนี้ยชื่อเนี้ยชื่อหนังชื่อเดียวกันเลยแล้วเป็นหนังที่เราชอบเวอร์ชันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างจะดูกี่รอบก็ยังชอบเวอร์ชันนั้นนะฮะครับครับความรักเฉลยในเฟซบุ๊กงานที่บอกว่าพอคุณธมยันตีบอกว่าคิดเห็นโยแล้วคิดถึงนางเอกค่ะแม่มณีก็บอกว่าเป็นแม่มณีภาพแบบว่าอาจจะทานข้าวเยอะไปหน่อยแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคุณผู้ชมคะจะให้คุณโอช่วยพาชมครับยินดีดูผลงานเด็ดๆผลงานระดับครูมีหลายชิ้นมากๆแต่จะเป็นยังไงต้องติดตามรับชมในช่วงหน้าค่ะครับกลับเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะตอนนี้นิโยมาอยู่ด้านหน้าของร้านแล้วนะคะขอบอกเลยว่าเด่นมากตอนเดินมานี่แบบมันคือภาพในตำนานของอาจารย์สมพงษ์บุตรลาศครับได้มานานหรือยังคะโยก็เป็น10ปีแล้วเหมือนกันนะครับเป็น10ปีนะฮะเป็นภาพที่แบบว่าเป็นถ้าเกิดเซิร์ชชื่อของอาจารย์สมพงษ์เจอเลยแล้วของจริงอยู่นี่แล้วภาพนี้เนี่ยคือดีใจที่มีร้านนี้ขึ้นมาเพราะว่าซื้อมา10ปียังไงก็อยู่ในที่เก็บอย่างนั้นยังไม่เคยขึ้นแขวนเลยมาแขวนที่นี่เป็นครั้งแรกพอภาพเอาขึ้นแขวนจริงๆแล้วคุณโอรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจนะเหมือนก็คือเราพยายามจะจัดร้านเนี้ยให้เหมือนกับแกลเลอรี่ในบ้านนะฮะก็คือว่าไม่ได้แบบตั้งใจมาเป็นแบบเอาของมาสุ่มไว้ก็คือว่าสามารถจะคนทั่วไปสามารถจะเข้ามาชมได้แล้วก็บางภาพเราก็ไม่ได้ตั้งใจขายเราก็เหมือนว่าเอามาจัดแสดงแต่หลายๆภาพเราก็เหมือนว่าขายให้กับคนที่สนใจในการเปลี่ยนมือครับอย่างภาพนั้นก็จะเป็นภาพของอาจารย์เฉลิมนะทีละเห็นว่ามีภาพของอาจารย์เฉลิมเยอะมากเลยอันนี้เป็นความชอบพิเศษหรือเปล่าคะคือจริงๆก็ชอบลักษณะลายเส้นท่านที่ท่านมีบุคลิกของท่านเองนะฮะเป็นแบบลายพวกงานไทยอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็สีสันอะไรเงี้ยคือมันสามารถจะย้อนไปในยุคแบบยุค60 70อะไรประมาณนั้นครับโอ้อันนี้แค่นั้นนะคะแต่พอเดินมาปั๊บปะทะปุ๊บเลยค่ะว่าราวุฒิป่ะคะครับใช่ไหมคะพี่วราวุฒิชูแสงทองใช่อันนี้เป็นอาจารย์งานแรกๆของอาจารย์วราวุฒิชูแสงทองค่ะก็น่าจะประมาณปี3กว่าครับค่ะช่วงยังเฟี้ยวค่ะทุกวันนี้ก็ยังหนุ่มอยู่นะคะแต่ว่ามีช่วงจังหวะความเฟี้ยวของคนค่ะตอนนี้ก็ยังเฟี้ยวอยู่ครับมาเดินเข้ามาตรงนี้อ่ะจะเจอเลยนะคะอันดับแรกต้องไหว้ก่อนนะคะอันนี้ของงานของอาจารย์ปัดครับ อาจารย์ปัดบุญญาลังคะที่ท่านทำนาฬิกาเสียนสมุทรใช่ไหมฮะที่สุวรรณภูมิคืองานประติมากรรมของอาจารย์ปัดเนี่ยก็คือหนึ่งท่านก็เก่งเรื่องการทำรูปปั้นเหมือนอยู่แล้วนะฮะรูปปั้นราชวงศ์พระมหากษัตริย์ไทยแล้วก็อันที่สองที่ผมชอบเนี่ยคือท่านทำแต่ละรุ่นเนี่ยจำนวนน้อยมากนะฮะอย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณแค่9ชิ้นแค่นั้นเองนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการตลาดหรือทางเรื่องของการขายเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกับค่าตัวศิลปินแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าท่านทำด้วยใจรักจริงๆคราวนี้พอเดินเข้ามาไปตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะเห็นอันนี้โซนแบบว่ารุ่นใหญ่นะฮะโซนรุ่นใหญ่นะฮะครับค่ะมีอยากใช้นี่คุณตามากเลยเหมือนคนรู้จักเลยเหมือนงานคนรู้จักเลยค่ะครับคุณโยมทำเทปอาจารย์หลายรอบเลยอาจารย์รองศักดิ์บุญยวันนิชคุณเนี่ยค่ะจะเที่ยวเนี่ยค่ะทำไมถึงได้ชื่นชมกับผลงานชุดนี้ของอาจารย์คะคือค
ความเป็นม้าคือผมเป็นคนชอบม้าชอบม้าชอบอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ม้ามีชดาเนี่ยก็มีอาจารย์ทำอยู่คนเดียวแล้วก็ก่อนลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะแล้วก็คาแรคเตอร์ที่อาจารย์ใส่ไปเนี่ยนะฮะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะขาไก่ใช่ไหมขาประกาศขาประกาศสไตล์แสดงของความเป็นไทยอะค่ะแล้วก็อะไรนะโอ้ท่านมีชดาลายม้าต่างๆใช่ฮะก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่อาจารย์ท่านสร้างขึ้นมานะฮะแล้วก็ล้อกับภาพวาดนะครับสังเกตว่างานของอาจารย์เรืองศักดิ์อะค่ะสิ่งที่เห็นก็คือความเป็น movement ของม้าเราจะไม่เคยเห็นม้าที่ยืนนิ่งๆเลยนะคะเราจะเห็นม้าที่จะมีแอคท่าแอคชั่นต่างๆแล้วก็อย่างภาพนี้ก็จะมีความเป็น expression ภาพนี้เหมือนตอนแรกเหมือนแบบอาชาหนุ่มแบบเป็นเหมือนแบบภาคดีกับภาคเริ่มร้ายอะไรเงี้ยไฟเริ่มออกนะฮะก็คืออะไรคะท่านเราจะบอกว่าม้าเนี่ยคือตัวตนของตัวเองครับครับอาจจะช่วงอารมณ์นั้นนะคะว่ากำลังแบบหัวจะแบบร้อนแรง แล้วมันก็จะได้เห็นอยากให้เห็นคุณผู้ชมเห็นสโตกอะค่ะที่แบบพิ้วไปทางนั้นไปในทางเดียวกันหมดเลยของม้าที่แบบเกรี้ยวกราดนะคะแต่ไม่คิดว่าคุณโอจะแบบเกรี้ยวกราดได้ขนาดนี้มีมุมมืดกับมุมสว่างอยู่ในรูปเดียวกันครับในขณะเดียวกันประติมากรรมชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่เก่าแล้วก็ดูแปลกตาครับปกติเราจะเห็นเขาตีคู่ใช่ครับก็จะมีม้าคู่ม้าครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็โอ้ผมเก็บงานม้าของอาจารย์ผมว่าเกือบทุกซีรีส์เลยครับทำไมถึงได้ชอบผลงานของอาจารย์เรืองศักดิ์เป็นพิเศษคะคือจริงๆนอกจากม้าเนี่ยผมชอบงานที่ท่านวาดเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะเป็นลูกคนใช่ไหมเป็นนางละครนางละครนางรำแล้วก็คืออย่างมันเป็นความชอบส่วนตัวอย่างที่เล่าให้ฟังความเป็นไทยด้วยแล้วก็มันเหมือนของมันวาดแล้วมันย้อนยุคนะฮะแล้วก็อารมณ์แบบครึ้มๆหรือว่าแบบดูแล้วมันแบบมีเขาเรียกอะไรมีชีวิตชีวาแต่ว่ามันไม่ได้สดใสค่ะครับมีความอึมๆบ้างตอนนี้พอมาจดมาทางนี้นะคะอันนี้อาจารย์เป้ครับใช่ครับอันนี้ท่านก็มีเขาเรียกอะไรนะมีความพลิ้วไหวนะสวยงามเป็นรุ่นใหม่อาจารย์สมยศคำแสงเขาบอกว่าเป็นมือเขาถึงเรียกเป้เกยองนะคะถ้าเกิดวันหนึ่งอาจารย์เป้ไม่ว่าเกยองไม่รู้จะเรียกอะไรนะคะคืออาจารย์เป้นี่มีท่วงทีของการตวัดอะค่ะดูผิวไหวมากๆเลยใช่ใช่แล้วก็ช่วงจังหวัดน้ำหนักที่แกลงอะค่ะเป็นอีกหนึ่งที่บอกว่าเป็นสุดยอดอีกทางด้านในส่วนของเกยองนะคะหาคนที่อย่างนั้นนะโยเนี่ยเคยหัดวาดเกยองค่ะอาจารย์เป้เนี่ยค่ะเป็นคนให้กระดาษอันแรกแล้วก็เป็นคนแล้วก็ให้อุปกรณ์ทั้งหมดจริงๆไม่ได้ให้หรอกยืมเข้ามาเห็นเขาทำก็อยากทำได้ก็เลยบอกว่าโอ้โหเห็นอาจารย์ทำแล้วแบบสุดยอดจริงๆและข้างล่างนี้อ๋อข้างล่างเป็นของอาจารย์สงัดปุยออกครับค่ะครับนี่นะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วอาจารย์สงัดเนี่ยถ้าดูชัดๆจะเห็นเส้นทีละเส้นที่อาจารย์แบบเกลี่ยมาได้อารมณ์มากๆอันนี้จะเป็นซีรีส์ของเขาค่ะเป็นหมู่บ้านชาวประมงค่ะนะครับเราก็จะไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะครับนี่ก็จะเป็นของอาจารย์สมภพนะคะใช่ครับแล้วก็อันนี้อาจารย์ปรีชาอาจารย์ปรีชาครับก็เป็นตัวตนของท่านได้มายังไงก็ได้มานานเหมือนกันได้มาจากนักสะสมฮะก็หลายภาพมีโอกาสได้ซื้อตรงกับท่านเจ้าของศิลปินแต่หลายภาพก็เหมือนว่าเป็นการเปลี่ยนมือกันในหมู่เพื่อนฝูงนะฮะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนะคะเอกอุเป็นคนใครก็ปฏิเสธท่านศาสตราจารย์ปรีชาเถาทองไม่ได้งานแล้วก็เสร็จแล้วก็แน่นอนค่ะอาจารย์พิชัยนิรันดร์ครับอาจารย์พิชัยนิรันดร์ท่านก็จะเขียนเกี่ยวกับแนวคติธรรมพุทธศาสนาดอกบัวอะไรเงี้ยฮะก็งานนี้ค่อนข้างละเอียดนะฮะสีสันนะคะอย่างเนี้ยค่ะที่จะเห็นบัวใต้น้ำเห็นไหมคะในบัวใต้น้ำก็จะมีเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเตรียมขย่ำเตรียมจิกกินถูกไหมคะในขณะเดียวถ้าเกิดพ้นน้ำขึ้นไปก็ว่าด้วยเรื่องของวุฒิปัญญาสตินะคะแต่ที่เด็ดสุดข้างล่างนี้เลยค่ะ คุณช่วยพูดถึงงานชิ้นนี้ของอาจารย์จักรพันธ์หน่อยค่ะครับก็อันนี้เป็น
ของที่เอามาโชว์นะครับก็ไม่ได้ตั้งราคาขายอะไรเดี๋ยวทุกคนเห็นออกรายการปั๊บทุกคนบอกว่าอยากได้ภาพนี้ทําขึ้นมาทําไงคะคุณโยต้องติดต่อคุณโยครับอ๋อเหรอครับตายเลยแล้วก็ติดต่อไม่ไหวค่ะอยากผลงานภาพนี้ผมว่าเป็นพิเศษเลยพิเศษเลยเพราะว่ามีโอกาสได้คุยกับท่านอาจารย์นะฮะแล้วก็ภาพนี้ท่านวาดตอนที่ท่านยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับก็ดูจากฝีมือของท่านนี่คือแบบ born to be จริงๆนะฮะการวาดเกรยองแบบอย่างนี้คืออันนี้เนี่ยเพิ่งช่วงที่เข้าเพิ่งจบจากวชิราวุธกำลังจะเข้าที่เป็นภาพของใครนี่เจ้าพญาภัยภูเบศครับชุ่มอภัยวงศ์ก็ที่เป็นเจ้าเมืองคุมที่พัทบองเสียด้วยตอนช่วงนั้นใช่ไหมคะครับใช่ฮะก็ยังมีบ้านท่านอยู่นะที่บ้านที่ทำสมุนไพรครับครับฮะก็เป็นงานที่ได้คุยกับอาจารย์เมื่อหลายปีก่อนนะฮะท่านก็ยังจำงานชิ้นนี้ได้และท่านก็บอกว่าท่านชอบมากนะครับคุณผู้ชมได้เห็นของความที่บอกว่าคือเหมือนยิ่งกว่าเหมือนเขาว่าเหมือนยิ่งเหมือนไม่ใช่แปลว่าจะต้องกริปยังมีความไม่เห็นว่าเป็นผลงานเป็นงานจิตรกรรมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความอ่อนหวานของความเป็นท่านอาจารย์จักรพันธ์นะคะก็ส่งสะท้อนผ่านเส้นนะคะอย่างคุณโยก็จะเห็นอย่างไม่ว่าจะเป็นงานของท่านอาจารย์ปรีชาถาวรที่จะแบบเส้นจะเด็ดขาดปุ๊บๆแต่ในขณะเดียวกันเส้นของท่านอาจารย์จักรพันธ์ท่านจะละมุนครับใช่ฮะละมุนหวานแล้วก็พริ้วใช่ค่ะอย่างสีที่แทรกมาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมในนี้มันจะไม่ใช่มีเสียแสงที่กระทบที่หน้ากับมีทั้งสีชมพูครับสีขาวที่มาตนกระทบที่ใบหน้าค่ะก็ปกติก็จะไม่ค่อยได้เห็นสีแทรกแบบนี้แต่ว่ามันเป็นงานอัตลักษณ์ของเวลาที่แม้ทั้งงานที่เป็นงานที่เป็นสีพาสเทลของอาจารย์ก็จะมีแซมครับใช่ชมพูยุคหลังๆของท่านอาจจะชมพูมากกว่านี้หน่อยตอนนี้อันนี้ยังดูเข้มค่ะเข้มขลังอยู่นะครับแต่ว่าอย่าชอบบรรดาเครื่องต่างๆค่ะนะคะแล้วก็จัดตรงนี้นะคะก็เป็นมุมต้องเรียกว่าเป็นมุมแบบรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นงานของอาจารย์ปีชาเหมือนกันอาจารย์ปีชาก็ยุคน่าจะช่วงปี3กว่ามั้งฮะ253กว่านะฮะก็จะเป็นก่อนยุคแสงเงานะครับอย่างนี้ใช่ไหมก่อนค่ะก่อนค่ะก็เป็นงานชุดประวัติศาสตร์งานนี้ก็เป็นงานซีรีส์พระมหากษัตริย์นะฮะค่ะครับมาถึงตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นภาพสีน้ำภาพสีน้ำอาจารย์เฉลิมครับก็จะมีงานของอาจารย์เฉลิมอยู่สักประมาณ 4-5 ชิ้นในร้านเนี่ยก็ยังจะบอกว่าเนี่ยเขาในชอบงานอาจารย์เฉลิมนั่นเลยเพราะมีเยอะ มีเยอะอันนี้ก็จะเป็นนางรำนะคะนางรำครับค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์ของอาจารย์ดร.ปรียะไกรเลิศนะครับภาพข้างบนที่ท่านไปวาดที่อิตาลีนะฮะจะเป็นอะไรที่สวยมากก็คืออารมณ์แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอารมณ์ฝรั่งเลยนะอารมณ์แบบฝรั่งแล้วก็ภาพนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะวาดประมาณปี2504หรือ2505เนี่ยครับครับที่เกาะฟูฟูนะที่ครับคุณเอาไปได้มาได้ยังไงคะภาพนี้ก็ได้มาจากนักสะสมครับค่ะได้มาจากนักสะสมแต่ว่าชิ้นหนึ่งของศิลปินโปรดของโยอยู่ข้างในอาจารย์สุชาวสิคเนตค่ะนี่ขออนุญาตเข้าไปหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะจะขอโทษขออนุญาตนะคะขอพูดถึงงานไม่พูดถึงงานชิ้นนี้ไม่ได้ครับท่านได้แต่ได้มางานอาจารย์สุชาติที่แบบว่านี่มันหายากมากเลยนะคะใช่ก็ได้มาจากนักสะสมเหมือนกันครับเหล่านี้เนี่ยคือได้มาเป็นแบบหลัก10ปีขึ้นนะครับแต่คือที่แปลกใจคือว่าถ้าอาจอย่างอาจารย์จักรพันธ์อยู่อ้าวโอเคนะหรือท่านอังคารนี่ก็เข้าใจสไตล์คุณโอ๊กเนี่ยแต่คุณโอ๊กเก็บสุชาวนี่แหละที่โยแบบฮะบางอย่างอย่างที่ลุงโยมันต้องมีสักรูปเป็นสองงานที่ต้องมีใช่ไหมมันเหมือนกับว่าถ้าเก็บสะสมพักก็ต้องมีเบญจภาคีอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างเพราะส่วนใหญ่ที่บอกว่าพอดูงานปั๊บนึกไม่ค่อยออกที่แบบว่าคุณโอเคสุชาวก็เหมือนของอาจารย์กมลนะครับอาจารย์กมลนี่ก็เป็นอะไรที่ต้องมีใช่ไหมครับเพราะว่าสไตล์ท่านก็จะเป็นแบบแอบสแตรกแต่อันนั้นก็เป็นความที่สงสัยคุณโอเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูงานอาจารย์กมลกันเท่าไหมคือพอบอกพ่อคุณโจให้ดูคุณโอเคอาจารย์กมลเนี่ยเหรอมีหลายภาพด้วยครับอาจารย์กมลคนละทางเลยค่ะคนละทางกับงานโดยส่วนใหญ่ที่คุณโอเก็บเลยครับเพราะงานของท่านอาจารย์กมลเนี่ยนอกจากจะเป็นงานในส่วนของเป็นแอสเปกแล้วอ่ะจะมีความลึกในงานมีว่าด้วยเรื่องของธรรมชาติในงานครับซึ่ง
ปกติเท่าที่ดูเหมือนกับคุณโอจะชอบงานที่เป็นคนมากกว่าเป็นคนเป็นวิวเป็นต้นไม้เป็นอะไรมากกว่าแต่ไม่ได้คิดว่าเก็บแอฟแท็กแต่คือไม่ได้แอฟแท็กธรรมดาเก็บแอฟแท็กเทพด้วยพระเอิญมีโอกาสได้ไปบ้านท่านก็เลยต้องรีบฉวยโอกาสเลยก็เดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันนะคะถึงตรงนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นภาพอันนี้ของอาจารย์นิรันดร์ครับอาจารย์นิรันดร์ก็อย่างที่เล่าคุณโยฟังก็คือมันก็เป็นอารมณ์ที่ผมชอบนะฮะก็คือแบบหวานหวานนุ่มๆเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ย้อนยุคอะไรเงี้ยครับแล้วอาจารย์นิรันดร์ท่านเก่งเรื่องการให้สีวาดเครื่องราชนะฮะก็จะค่อนข้างซึ่งดูแล้วก็จะคือดูแล้วเนี่ยดูแล้วหวานดูแล้วสบายใจอ่ะครับครับนั่นนะคะแต่ในขณะความหวานสบายใจจะมีความเหงาๆอยู่อยู่ในงานเศร้าๆอยู่หน่อยๆอยู่ในงานนะคะครับดังนั้นแล้วก็พอฝั่งนี้ก็จะมีนี่โอ้โหภาพนี้ภาพเองเลยค่ะอาจารย์เฉลิมนาคีรัตน์เฉลิมนาคีรัตน์ภาพนี้ภาพแห่เทียนพรรษาครับก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกวัฒนธรรมประเพณีไทยสิ่งที่เป็นจุดเด่นของงานของอาจารย์เฉลิมจริงท่วงท่าทำนองที่อาจารย์ให้มามันเหมือนกับเราเนี่ยเข้าไปโลดแล่นอยู่ในงานจริงๆเลยในขณะเดียวกันความลึกของงานที่มีอะค่ะที่แบบอาจารย์วาดออกมาแล้วขนาดเดียวกันก็จะมีแบบว่าอากับกิริยาเราสามารถที่จะดูครับได้ที่สนุกไปกับภาพค่ะนะคะครับแล้วก็ภาพนี้เป็นชิ้นดีชิ้นใหญ่ขายไหมคะอ๋อขายครับสนใจไหมครับสนใจไหมหลักร้อยเลยภาพนี้สวยจริงๆค่ะภาพนี้สวยจริงๆนะคะภาพนี้นี่คุณโอ๊คได้มาก็มาจากการสะสมกันก็ไม่ฮะต่างเวลากันบางทีก็ต่างเวลาก็คือย้อนกลับไปเกือบ30ปีเนี่ยก็ค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆครับบางทีก็จำไม่ได้แล้วอันไหนได้ก่อนได้ฮะแต่ก็มีอีกซีรีส์หนึ่งซึ่งไม่ได้โชว์ตรงนี้แต่ว่าที่นี่เนี่ยเราก็จะพยายามหมุนเวียนงานอาจจะสัก 2-3 เดือนเดี๋ยวผมก็จะเอาอันอื่นมาโชว์ต่ออย่างมีซีรีส์หนึ่งของอาจารย์กมลที่มีอาจารย์ท่านเขียนแล้วก็มีศิลปินแห่งชาติท่านอื่นเนี่ยมาร่วมเขียนบทเขาเรียกบทกวีด้วยนะฮะหรือว่าคำร้องอย่างของอาจารย์ชาลีอิทธวิจิตหรือว่าอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์อาจารย์ชาลีก็ต้องมีบทเพลงสิคะมีบทเพลงอย่างภาพนั้นของผมก็เป็นเพลงอะไรลักนะฮะก็เศร้าๆซึ้งๆอยู่แล้วก็สีก็น้ำเงินแบบจัดเลยจริงๆก็มีภาพของอาจารย์กมลอีกภาพซึ่งดูแตกต่างเป็นภาพแลนด์สเคปเป็นสีน้ำด้วยอยู่อีกฝั่งนึงอยู่ตรงไหนคะข้างบนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะแต่คุณโอรู้มาว่าเหมือนกันตรงไหนไหมครับใช้สีหนักใช่ใช่ใช่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานปั๊บท่านใช้สีหนักแล้วก็ใช้สีตัดกันเหมือนเดิมครับใช่เพราะว่าแดงกับเขียวครับเนี่ยค่ะถึงแม้ที่บอกว่าดูเบาแต่ก็รู้เลยท่านเป็นคนแบบว่าถ้าอาจารย์กมลร้องเพลงของอาจารย์ชาลีอินทรคุณไม่ได้อะดูไม่ได้อะคงต้องแบบล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นอีกอันที่บอกงานของศิลปินก็จะแสดงตัวตนของศิลปินนะคะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเต็มอิ่มแต่ในช่วงหน้าครับคราวนี้เรามาพูดถึงหนังสือบ้างแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงภาพเก่าบ้างแล้วแล้วก็จะมาดูนะคะว่าจะมีโปรเจกต์อะไรอีกนะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะก่อนที่จะมาพูดถึงหนังสือเมื่อสักครู่เราลืมพูดถึงผลงานของอาจารย์เขียนยิ้มสิรินะคะเป็นประติมากรรมที่อยู่ด้านหน้านะคะชิ้นนี้นี่แบบโหชิ้นใหญ่มากครับอันนี้เป็นชิ้นขี่ม้าส่งเมืองนะครับซึ่งตอนนั้นท่านอาจารย์ท่านทำอยู่9ชิ้นและชิ้นนี้เป็นชิ้นที่3นะฮะก็
น่าจะประมาณปี2504หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดครับครับแล้วก็จะมีเป็นใบเซอร์ติฟิเคทให้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีภาพนะคะของหม่อมราชวงศ์นรีนะคะคุณหญิงนะคะซึ่งเป็นภรรยาของแม่จันเขียนด้วยท่านก็เซอร์ติฟายเซ็นให้กับลูกสาวท่านนะฮะก็ให้รู้ว่าโอเคงานชิ้นนี้เนี่ยมาจากในส่วนของทายาทได้มาจากโดยตรงนะคะแล้วก็เป็นงานชิ้นหายากมากเพราะออริจินัล 3/9 ด้วยคือจริงๆแล้วงานของอาจารย์เขียนเนี่ยถ้าคนชอบประติมากรรมคืองานที่ต้องมีครับเหมือนกันที่บอกว่าอันนี้เขาต้องมีใช่นะคะก็ที่นี่ก็มีให้ดูครับนะคะมีให้ชมแล้วก็มีให้ชอบต้องถามมาหลังร้านว่าให้ไหมแต่คราวนี้เรามาเข้าในส่วนของประเด็นของเรานะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับในส่วนของหนังสือครับนะคะเห็นว่ามีการออกหนังสือเล่มใหม่ออกมาเล่มใหม่ก็ในนามสำนักพิมพ์สยามเรเนซองส์นะครับเราก็พยายามผลิตผลงานให้ออกมาทุกๆปีนะครับแล้วก็คงคอนเซปต์เดิมก็คือต้องเป็นหนังสือที่หายากนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่อาจจะไม่เคยมีใครเขียนถึงมาก่อนแล้วก็เอามาจากของสะสมบ้างนะฮะเป็นคอเลกชันส่วนตัวบ้างนะอย่างเล่มล่าสุดเนี่ยฮะก็เป็นหนังสือศูนย์แผ่นดินสิ้นอำนาจนะครับก็จะเป็นภาพถ่ายสมัยปลายราชวงศ์ชิงของจีนซึ่งเราค้นพบในเมืองไทยเพราะว่ามีเจ้านายอันนี้ยังไม่เฉลยนะครับว่าท่านไหนต้องให้ซื้ออ่านเอง ที่ท่านได้ไปเสด็จไปที่เมืองจีนเพื่อดูเรื่องการทหารสมัยปลายรัชกาลที่5นะครับก็เป็นภาพถ่ายซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ได้โชคดีที่ได้อาจารย์กรกิจมาเขียนให้นะอาจารย์กรกิจท่านเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์จีนกับญี่ปุ่นสมัยยุคร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะท่านก็ทำการรีเสิร์ชเพราะว่ารูปถ่ายหลายรูปเนี่ยท่านก็บอกเองว่าไปเสิร์ชในอาร์คีฟของจีนของอะไรเงี้ยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้เป็นรูปถ่ายที่อาจจะหาดูได้ยากแล้วก็ทรงคุณค่ามากนะฮะแล้วก็เขียนเนี่ยก็เขียนพยายามผูกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับจีนตั้งแต่ยุคที่เราต้องมีการจิ้มกล้องนะฮะเมืองจีนไปแล้วทำไมเราถึงตอนหลังๆช่วงประมาณรัชกาลที่4รัชกาลที่5สมัยราชวงศ์ชิงเริ่มจะล่มสลายเนี่ยนะฮะนโยบายการทูตของสยามเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยต้องหาอ่านจากเล่มนี้ได้นะครับแล้วก็ได้รับความกรุณานะฮะความเมตตาจากท่านผู้หญิงวรุณยุภาสนิทวงศ์นะฮะกับอาจารย์อเนกนาวิกมูลก็มาเขียนคำนิยมให้นะครับคราวนี้ว่ากว่าจะได้หนังสือนะคะแต่ละเล่มเนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรมากเพราะว่าท่านเขียนคือเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็ต้องใช้นักประวัติศาสตร์มาช่วยด้วยนะคะภาพแต่ละภาพจะต้องไปตามล่าบาอันนี้ก็ถือว่าต้องใช้คำว่าตามล่าเลยนะครับคือภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันของผมเองนะฮะแล้วก็คือจริงๆเราเก็บภาพถ่ายไว้เยอะแต่ว่าการที่เราอยากจะทำหนังสือขึ้นมาสักเล่มนึงเนี่ยเราก็ต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างว่าเคยมีคนเขียนหรือยังหรือว่าภาพนี้มีคุณค่าพอสำหรับจะมาทำหนังสือไหมนะฮะแล้วอันนี้พอดีมันเป็นเรื่องราวที่เราสามารถจะเชื่อมโยงได้นะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนด้วยนะฮะแล้วก็มันก็เป็นยุคซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเป็นเรื่องของมหาอำนาจทางตะวันตกเข้ามาในภูมิภาคนี้นะฮะแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของแม้แต่เรื่องของการที่ญี่ปุ่นความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนรัสเซียนะฮะในเล่มนี้อธิบายไว้ค่อนข้างเยอะครับแล้วอย่างนี้อย่างเวลาที่จะต้องทำหนังสือแต่ละเล่มอย่างนี้ค่ะคือภาพมาก่อนหรือเรื่องมาก่อนคือผมเอาที่ภาพมาก่อนนะฮะคือหนังสือที่เคยทำมา 6-7-8 เล่มที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเอาเรื่องของภาพหายากมาก่อนเพราะว่าผมคิดว่าหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยมีอาจารย์หรือนักวิชาการท่านเขียนไว้เยอะแต่ว่าเขียนเป็นลักษณะของเท็กซ์นะฮะแต่ว่าภาพเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนพอเรามีภาพมาเป็นตัวนำแล้วก็เอาเท็กซ์มาตามเนี่ยก็จะคนก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นอย่างที่เขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันบรรยายได้เป็นพันๆคำใช่ไหมคำเลยแล้วหลายๆอย่างเนี่ยไอ้สิ่งที่เคยเขียนมาในอดีตเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดเพราะไม่เคยเห็นภาพมาก่อนก็ถือว่าเป็นจิ๊กซอว์ส่วนหนึ่งในการทำให้ประวัติศาสตร์เนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะฮะอย่างเล่มนี้เองเนี่ยก็เช่นกันก็คือว่าเราก็มีภาพมีอัลบั้มมาก่อนแล้วเราก็มานั่งคุยกับอาจารย์ว่าสมควรจะมาทำเป็นหนังสือไหมหรือว่าอาจารย์คิดว่าภาพที่มีเนี่ย
มันธรรมดาพื้นๆไปเปิดใน Google ไปเปิดใน Archive ไหนก็มีที่มันเป็น Public Domain ทั้งหลายเนี่ยอาจารย์บอกว่าน่าทำครับไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ย ก็เลยทำขึ้นมาครับนอกจากนั้นก็จะมีอย่างเล่มอันนี้จะเป็นเล่มที่เคยมีอยู่แล้วนะคะก็จะดูเป็นปีต่างๆได้ครับและอย่างเล่มนี้ล่าสุดก็คือเราได้รับรางวัลรางวัลหนังสือดีเด่นนะฮะประจำปีล่าสุดนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยจะมาในแนวสารคดีละเพราะที่ผ่านมาเราจะได้รับรางวัลในเรื่องของความสวยงามความหนังสือหายากหนังสือภาพสวยเนี่ยอันนี้อาจจะรวมทั้งภาพก็หายากด้วยแล้วก็ข้อมูลก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ใช้เวลานานไหมคะสำหรับทำหนังสือเล่มนี้ก็เป็นปีเหมือนกันครับแต่ละเล่มเป็นปีเหมือนกันก็จำได้ว่าเคยถามมาเมื่อหลายปีบอกกำลังซุ่มทำ กำลังซุ่มทำอยู่ใช่แล้วสุดท้ายแล้วก็สำเร็จนะคะนี่ก็สามารถที่จะใครอยากได้เนี่ยสามารถที่จะซื้อที่นี่ก็ได้นะคะหรือว่ามีเพจหรือตรงไหนไหมคะก็สามารถติดต่อเพจของสำนักพิมพ์สยามเรเนซองส์นะครับทั้งได้ทาง Facebook หรือว่าทางเว็บไซต์นะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีนะคะหนังสือเล่มอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอยุธยาพวกนี้จะเป็นภาพถ่ายหมดนะครับภาพถ่ายอยุธยาแล้วก็คือจังเนี้ยเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากที่ไม่ชอบอ่านหนังสือใช่ค่ะจะเป็นภาพสวยหายากครับอย่างภาพนี้ที่เคยเล่าให้คุณโยฟังเรื่องว่าที่ว่าผมไปขอลิขสิทธิ์จากพระราชวังฟองเตนโบที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็หลายภาพหลังจากทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าของโดนขโมยแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้ดูจากหนังสือเล่มนี้ก็คงจะไม่ได้เห็นภาพเหล่านั้นอีกแล้วอย่างเช่นพระมหาพิชัยมงกุฎหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่โพทําอยู่ตัวแต่ว่าหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วสองของหลายอย่างโพก็บอกว่าเอ๊ะนี่เป็นแค่ตลกให้เขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับคือจริงๆฝรั่งเศสก็ทําอยู่แล้วแล้วเราแค่ขอลิขสิทธิ์มาแปลครับนะฮะอย่างนี้เล่มนี้ก็เป็นสมุดภาพของตราเจ้าจอมเหลี่ยมอันนี้เหมาะมากสำหรับนักสะสมทั้งหลายนะฮะเพราะบางทีเนี่ยท่านไปได้ของมาซึ่งไม่ทราบว่าเจ้าของตราคือใครนะความหมายของตราคือต้องบอกต้องพูดเกริ่นถึงท่านเจ้าจอมเหลี่ยมนิดนึงครับท่านเจ้าจอมเหลี่ยมเนี่ยท่านเป็นเจ้าจอมในสกุลบุญนาคนะฮะท่านเกิดในสกุลบุญนาคและเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้หญิงยุคใหม่ในสมัยนั้นที่ท่านชอบการประดิษฐ์ประดอยชอบการเรียนรู้แล้วก็การเก็บตราสะสมต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆนะถ้าเกิดคนไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีบารมีอย่างท่านหรือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์คอนเนคชั่นอย่างท่านเนี่ยก็คงจะยากเพราะตราแต่ละตาเนี่ยคือตัดมาจากหัวกระดาษหรือว่าตัวซองจดหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะฮะของเจ้านายนะฮะตั้งแต่รัชกาลที่4รัชกาลที่5จนมาถึงข้าราชการทั้งหลายนะฮะซึ่งท่านเป็นคนเก็บรวบรวมเนี่ยค่อนข้างจะมากที่สุดนะฮะก็ประมาณ700กว่าตรานะฮะครับอันนี้นะคะแล้วก็อีกเล่มนึงเลยนะคะเล่มนี้ตอนนี้เป็นแพ็คคู่อยู่นะครับมีโปรโมชั่นก็สามารถจะเช็คกับทางเว็บไซต์ได้นะครับก็จะเป็นเล่ม1เล่ม2เล่มคู่นะครับนะคะคือสองเล่มนี้ก็ได้รับรางวัลประจำปีก่อนๆหน้านั้นนะฮะจำได้ไหมคุณโอที่โยบอกว่าโยไปบ้านของท่านอาจารย์ปรีชาเถาทองและโยเห็นท่านวาดภาพนี้อยู่ใช่คุณโยไปเล่าแล้วก็เลยรีบโทรด้วยความที่โยเห็นภาพนี้ว่ามาจากคุณโอแล้วโยก็รีบบอกอาจารย์บอกว่าอาจารย์คะโยรู้ว่าเจ้าของภาพนี้อยู่ไหนครับคือภาพนี้เป็นภาพถ่ายของโรเบิร์ตเลนส์นะฮะก็คือเขาก็อย่างที่เมื่อกี้คุยกับคุณโยตั้งแต่ต้นรายการว่าภาพถ่ายก็เหมือนงานศิลปะนะฮะเพราะว่าภาพสมัยก่อนเนี่ยเขามีการจัดองค์ประกอบด้วยเนี่ยนะฮะเห็นไหมจะแบบเหมือนกำลังเพนติ้งอยู่นะครับแล้วภาพนี้นี่แบบคือต้องตัดสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมใช่ฮะนี่ประมาณรัชกาลที่5ประมาณปี2439ช่วงนั้นที่โรเบิร์ตเลนส์เข้ามานะฮะแล้วก็ที่ภาพที่สภาพสวยขนาดนี้ขนาดได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าอยู่ที่เมืองนอกมาเป็น100ปีนะฮะแล้วพอดีเรามีโอกาสได้นำกลับมาเข้ามาประเทศไทยแล้วก็มาทำต้องบอกคุณผู้ชมเวลาที่บอกจะบอกคุณโอ๊คคุณโอ๊คเนี่ยนะเป็นคนที่นำสมเป็นคนที่ถือว่าทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาก คือได้นำผลเนี่ยของฮะที่เรียกว่าเป็นสมบัติของชาติกลับมาอยู่ในประเทศไทยในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ไม่ว่าบ้านไม่ว่ารูปและซึ่งคุณผู้ชมที่แบบพอได้รู้จักก็รู้ว่าต้องเดินทางไปที่นู่นเพื่อไปตามหาภาพเหล่านี้เอากลับมาจนหลังๆเราก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ตามต่างประเทศเนี่ยบางทีเขามีการประมูลหรืออะไรที่เกี่ยวกับของไทยอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งข่าวมาบ้างแต่หลังๆก็ค่อนข้างยากแล้วครับเพราะว่าของไทยเองเนี่ย
มันเป็นที่นิยมของนักสะสมทั่วโลกเหมือนกันบางทีเราก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะที่ บอกว่ามันคือจุดแข็งของประเทศไทยครับที่คนพยายามที่ขวนขวายหามาจนกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีต้องเป็นร้อยๆประเทศในโลกนี้ทำไมเขาถึงมาเลือกเอาประเทศไทยตรงนี้ต้องคิดถึงอะค่ะเพราะว่าประเทศไทยก็มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองนะซึ่งคือตั้งแต่ในอดีตแล้วภาพถ่ายพวกนี้คือชาวตะวันตกก็ไม่เคยเห็นวัดไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยเขาก็มาเอาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะฮะเอากลับประเทศเขานะผ่านมาเป็นร้อยปีเนี่ยบางทีนักสะสมเองลูกหลานไม่เอาก็เอาออกมาขายมันก็เป็นโอกาสรอบอาจจะเป็นรอบ2รอบ3ที่ทำให้คนที่สนใจที่จะเอาของกลับมาประเทศไทยหรือว่านักสะสมคือของเปลี่ยนมือเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าเราไม่ได้แข่งเฉพาะคนไทยนักสะสมไทยเราต้องไปแข่งกับนักสะสมทั่วโลกอย่างบางทีเนี่ยภาพถ่ายที่ไปประมูลที่อังกฤษเนี้ยโหคนที่ชอบที่ได้ไปเนี่ยก็เป็นนักสะสมชาวเยอรมันไม่ใช่คนไทยนะครับแล้วอีกเรื่องนึงเห็นมาทีต้องจัดเต็มค่ะครับเรื่องของเพจค่ะครับพูดถึงเพจจะมีเพจนึงที่จัดตั้งขึ้นมาโดยในส่วนของทางคุณโอ๊คด้วยครับก็เป็นทีมงานฮะเป็นทีมงานที่เราช่วยกันคิดขึ้นมาว่าไหนๆเรามาอยู่ในเรื่องของวงการนักสะสมการอนุรักษ์อะไรพวกนี้เราก็ควรจะมีเพจนึงขึ้นมาเพื่อจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะหรืออาจจะมีการเรื่องของการค้าขายบ้างนะฮะซึ่งเน้นหลักก็คือเป็นการให้ความรู้นะฮะของสะสมก็ตั้งแต่ทั่วไปฮะเพราะคำว่าของสะสมนี่มันค่อนข้างหลากหลายไม่จำเป็นต้องเป็นของเก่านะฮะของอะไรที่มันมีดูแล้วมันมีคุณค่านะฮะก็สามารถจะเข้ามาศึกษาในเพจนี้หรือว่ามาร่วมโพสต์นะฮะร่วมให้กำลังใจทีมงานนะครับชื่อว่าเพจชมรมของสะสมเพื่อการอนุรักษ์ครับก็นะคะสามารถที่ติดตามได้นะคะคแล้วมากไปกว่านั้นเชื่อว่านะคะจะจบแล้วแต่ว่าเรามาพูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยครับจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเมื่อสักครู่ที่หลังเดินคุยกันหลายคนอาจจะแบบแซวๆว่าเอ๊ะทำไมนี่จะมาบอกคือผลงานที่จำหน่ายที่นี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะจะนำไปทำบุญด้วยครับใช่ครับค่ะอันนี้เราก็คิดคอนเซปต์ขึ้นมาเพราะว่าในช่วงโควิดนะจริงๆคิดมาหลายเดือนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะโดนที่มีคำสั่งให้ปิดที่สถานค้าร้านค้าทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเราเลือกผลงานของศิลปินขึ้นมา19ชิ้นนะฮะก็สำหรับลูกค้าผู้สนใจเนี่ยถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยก็มีส่วนในการร่วมทำบุญนะก็รายได้ที่จากการขายหลังจากลดราคาอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ขายได้เท่าไหร่เนี่ยก็จะกันไว้สัก 10% นะฮะเพื่อจะทำบุญให้กับหน่วยงานนะฮะที่ผู้ซื้อเนี่ยเป็นคนเลือกได้นะจะเป็นโรงพยาบาลจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรืออะไรได้หมดนะฮะครับก็เรียกว่านะคะก็อยากเห็นผลงานดีๆแล้วก็ร่วมทำบุญก็สามารถที่มาที่นี่ได้นะคะและแน่นอนนะคะไม่พูดไม่ได้ค่ะวิลล่าบูเซ่ค่ะเป็นยังไงบ้างคือแต่นิดนึงก็หลังจากที่คราวที่แล้วที่คุณโยไปตอนนั้นหลายปีแล้วตอนนี้ก็มีเรือนใหม่เพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีเรือนราชบุรีนะฮะแล้วก็มีเรือนที่เป็นเรือนจีนที่เราทำเป็นในชื่อรอสอ111ค่ะนะครับก็จะมีการขายติ่มซำขายอะไรเพื่อให้มันเป็นสถานที่ซึ่งอาจจะครบวงจรนิดนึงนะฮะว่าไปบางทีไปเที่ยวอย่างเดียวแล้วมันไม่มีกิจกรรมอันนี้เราก็สร้างกิจกรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไม่พูดเฉพาะนะคะเดี๋ยวเมื่อไหร่จะขออนุญาตไปชิมติ่มซำไปชมพื้นที่อีกรอบนึงได้ไหมคะยินดีเลยครับนะคะคแล้วก็สามารถนะคะคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดขึ้นไปที่นะคะที่เขาใหญ่ภูมินารีรีสอร์ทสามารถเข้าไปดูได้ใช่ไหมคะมีเป็นรอบหรือเปล่าคะยังมีเป็นรอบอยู่คือปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะก็ตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับก็ส่วนที่เป็นติ่มซำเนี่ยก็คือก็จะเปิดในช่วงสักประมาณ11โมงนะฮะจนถึงช่วงบ่ายช่วงเย็นไปเลยนะฮะก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่เรานำชมเรือนต่างๆนะฮะครับขอบอกนะคะว่าถ้าไปนะคะแนะนำนะคะชุดไทยเนี่ยต้องมีนะคะชุดจีนตอนนี้รู้สึกก็ต้องได้เอาไปสองชุดนะคะเตรียมเอาไว้เปลี่ยนนะคะแล้วก็ถ่ายภาพแล้วที่เรียนที่นั่นนะคะโอ้โหแบบว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วยังไงเนี่ยคงจะต้องไปจริงๆนะคะเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณโอ๊คมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติแก่ทางรายการของเรานะคะบอกว่า
อย่าลืมนะคะมาที่นี่ได้นี่เปิดทุกวันเปิดทุกวันปิดวันจันทร์ครับวันจันทร์วันเดียวนะคะปิดวันจันทร์วันเดียวค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงคะก็เราปิดวันจันทร์วันเดียวนะฮะแล้วในช่วงโควิดเนี่ยก็ปิดตามนโยบายของรัฐนะฮะก็เปิด 11:00 นจนถึง 18:00 นนะครับหลังโควิดก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงก็อาจจะถึง 20:00 นะครับคราวนี้ว่าก็ต้องติดตามได้นะคะในเพจด้วยมีเพจด้วยครับมีเพจเป็น Facebook ก็ G111 เลยครับครับแกลเลอรี่ค่ะโอ้โหนะคะเต็มอิ่มจริงๆวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามา River City ก็มาชมงานผลงานศิลปะดีๆที่นี่ได้นะคะแต่สำหรับใครสายชิลนะคะไปที่เขาใหญ่ก็ไปที่ภูวนารีนะคะคแล้วก็แวะไปที่วิลล่ามูเซ่นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะพาครอบครัวไปได้บอกเลยที่นี่จ๋าจริงๆค่ะคยังไงต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทคาเช่แอลแอนส์ค่ะขอขอบคุณนะคะสีอาร์ติสติกนะคะขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณเดอะมันดาดีเฮอริเทจนะคะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่เลยนะคะและนะคะอย่าลืมนะคะคลิกไลค์แฟนเพจของรายการเกสตาอาร์ตโชว์นะคะและต้องขอขอบคุณช่อง9นะคะ Mcord SD 30ไม่ขอบคุณไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนอกจากความชอบของเราแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าในเรื่องของเป็นเรื่องของการ investment ด้วยนะฮะเพราะว่าการเก็บภาพของศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือศิลปินแห่งชาติเนี่ยความหายากแล้วก็มูลค่าเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนะฮะนับวัน